เป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับคุณคริสปาร์เกอร์จากช่อง Retire Working for You ที่เขาได้มีการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารสวัสดี USA ซึ่งเป็นนิตยสารสําหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยคุณคริสได้มีการพูดถึงความประทับใจต่อประเทศไทยคนไทยและรวมถึงอาหารไทยโดยคุณคริสได้มีการตอบคําถามที่ว่าถ้ามีคนให้อธิบายเกี่ยวกับเมืองไทย เขาจะอธิบายว่าอย่างไรซึ่งทางคุณคริสก็ได้ตอบว่าผมจะอธิบายว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกมีคนถามผมและคอมเมนต์ในช่อง YouTube โดยบางคนได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าผมมักจะ,สะแสดงให้เห็นแต่ด้านดีของเมืองไทยผมมีเพื่อนคนไทยเขาบอกว่าเมืองไทยก็มีอีกด้านหนึ่งไม่ได้มีแต่งแง่บวกเท่านั้นผมเข้าใจในเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องจริงทุกประเทศบนโลกมันก็มีสองด้านทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อนคนไทยของผมบอกว่าผมไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยคุณควรจะทำให้มันสมดุลและบอกทุกอย่างที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยคุณคริสยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าส่วนตัวผมเองผมเคยคุยกับหลานผมที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเราคุยกันว่าบางทีเราควรจะบอกตัวเองว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ได้อยู่ที่นี่มีเพื่อนผมสองคนจากแคนาดามาเมืองไทยเป็นครั้งแรก และผมก็ได้เห็นพวกเขาได้รับประสบการณ์ของเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นพวกเขาตาเบิกโพลงและตื่นเต้นกันมากที่ทุกอย่างสุดยอดสำหรับผมการอยู่ที่นี่บางครั้งมันก็เป็นความเคยชินบางทีผมก็ไม่ได้สนใจและบางทีผมก็หลงลืมมันไปบ้างดังนั้นที่ผมตื่นเช้ามาทุกๆวันผมไม่เคยคิดถึงเรื่องที่เป็นแง่ลบของที่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่ผมโปรโมทเฉพาะด้านบวกของไทยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆของผมกับเมืองไทย ต่อคำถามที่ว่าคนอ่านหนังสือของเราส่วนใหญ่เป็นคนไทยในสหรัฐแล้วก็มีชาวอเมริกันบางส่วนที่ชอบเมืองไทยคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาจะมาเกษียณที่นี่หรือว่าอะไรแบบนี้โดยทางคุณคริสได้ตอบว่าข้อความที่ผมอยากจะบอกโดยเฉพาะกับคนไทยที่อาจจะเกิดที่เมืองไทยแต่ย้ายไปเติบโตที่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆผมเคยเจอคนหนึ่งคนที่เป็นคนไทยอเมริกันเมื่อสองสเดือนที่แล้ว โดยเรื่องราวของเขามีความหมายกับผมมากเขาเติบโตในมิเนโซตาแล้วไปเรียนมหาวิทยาลัยที่โคโลราโดหลังจากจบการศึกษาเขามีความคิดที่เป็นแง่ลบกับเมืองไทยโดยเขาไม่รู้สึกอยากจะกลับบ้านเขาบอกว่ามันแปลกมากที่เขาผ่านเรื่องเหล่านี้จากการเป็นอเมริกันแล้วเขาบอกผมว่าเขามาเจอช่อง YouTube แล้วก็เริ่มดูวิดีโอของผมและเขาก็ได้ค้นพบความรักจากประเทศของเขาเอง ล,เข,ลเ,เ,เ,เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากที่เขาผ่านเรื่องเหล่านี้จากการเป็นอเมริกันและลืมรากเหง้าของตัวเองลืมบ้านเกิดของตัวเองหรือแม้แต่ปฏิเสธมันซึ่งผมคิดว่ามันน่าเศร้ามากเพราะผมคิดว่าคนไทยรอบโลกควรจะภูมิใจกับประเทศของคุณว่าเราเป็นใครผู้คนที่ผมได้พบที่นี่และผู้คนที่ได้มาที่นี่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คนไทยเป็นคนอบอุ่นใจดีและให้การต้อนรับดีที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยพบมาแน่นอนที่นี่ไม่ได้เพอร์เฟกที่นี่มีปัญหามากแล้วอเมริกาไม่มีปัญหาหรอแคนาดาไม่มีปัญหาหรอมันมีปัญหามากมายในทุกที่คุณอย่าไปโฟกัสในแง่ลบของประเทศของคุณผมเข้าใจชาวอเมริกันที่ดูอยู่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากพวกเขาก็เหมือนผมที่รักเมืองไทยผมหวังว่าผู้อ่านของคุณที่เป็นคนไทย อาจจะรู้สึกเหมือนกับเพื่อนของผมและคิดว่าเรายังมีความสัมพันธ์กับที่นี่อยู่หรือไม่ผมอยากจะบอกว่ากลับมาเยี่ยมกลับมาดูเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศบ้านเกิดของคุณเพราะที่นี่มีเหตุผลที่ทำให้ผมคิดว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกและเป็นที่ที่สุดยอดหลังจากนั้นนะครับคุณคริสได้มีการพูดถึงอาหารไทยว่าอาหารสุดโปรดของเขาก็คือผัดกะเพราส้มตำข้าวขาวหมู ้วยเขาชอบอาหารอีสานและรวมถึงอาหารเหนืออย่างข้าวซอยน้ำพริกหนุ่มหรือว่าแกงหางเลแต่ว่าเขานั้นไม่ชอบอาหารภาคใต้มากนักเพราะว่ามันเผ็ดเกินไปหลังจากนั้นคุณคริสได้ม,มีการพูดความรู้สึกเกี่ยวกับคนไทยนะครับว่าคนไทยเป็นคนอบอุ่นและเป็นมิตรมากที่สุดเท่าที่ผมเคยพบและนี่คือเหตุผลหลักที่ผมรักเมืองไทยผมคิดว่าการที่ผมมาจากแคนาดามันมีความคล้ายคลึงกันระหว่างคนไทยและคนแคนาดา โดยเฉพาะในเรื่องของความตลกความเป็นคนสบายๆมีความเคารพกับผู้คนที่อยู่รอบตัวซึ่งมันสุดยอดมากและอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือความตลกก็คือความนิ่งสงบเข้ากับผู้คนได้ง่ายมากแต่ถ้าพวกเขาโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันก็ระเบิดได้เหมือนกันและคนไทยเป็นคนที่อยู่ด้วยง่ายคุณคริสยังได้เล่าต่อไปนะครับว่าที่บ้านของผมนั้นผู้คนจะโมโหใส่คนแปลกหน้าได้ง่ายมาก แม้แต่เรื่องขับรถเล็กๆน้อยๆอยก็ยังมีปัญหาพวกเขามักจะบีบแตรและตะโกนใส่กันแต่ว่าในเมืองไทยผมเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์ชวัดเฉเวียนพวกเขาก็แค่มองหน้ากันแล้วก็จากไปซึ่งมันสุดยอดมากคนไทยมีแนวคิดในการต้อนรับคนแปลกหน้าและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพนักงานในร้านอาหารหรือว่าคนที่ให้บริการแต่ว่าที่บ้านของผมนั้นการมีปฏิสัมพันธ์จะเป็นในเชิงลบมากกว่า สำหรับผมนี่คือบทสรุปเกี่ยวกับคนไทยทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นกันบ้างนะครับว่าผู้ชมเมื่อได้ชมวิดีโอดังกล่าวของคุณคริสแล้วพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างท่านแรกครับเขาบอกว่าฉันเป็นคนอเมริกาฉันเห็นด้วยกับคุณ100%เประเทศไทยเป็นดินแดนที่มหัศจรรย์มันไม่มีที่ไหนหรอกที่เพอร์เฟกตตอนนี้ฉันรู้สึกมีความสุขและกำลังใช้เวลาวันสุดท้ายในประเทศไทย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าบางครั้งเมื่อผมกับคู่มานเดินไปตามซอยเรามักจะมองหน้ากันและพูดว่าตอนนี้เราอาศัยอยู่ที่นี่มันเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ได้มาอยู่ในประเทศที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้พร้อมกับผู้คนที่น่าทึ่งสิ่งที่บ้าก็คือผมย้ายจากเดนมาร์กซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ผมก็ไม่เคยมีความสุขมากไปกว่าการได้อยู่ที่นี่ ในประเททศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับผมมาจากสหราชอาจาและผมก็เห็นด้วยกับคุณครสครั้งแรกที่ผมมาประเทศไทยผมรักผู้คนรักอาหารและวัฒนธรรมผมเดินทางมาที่นี่กว่า20ครั้งแล้วและผมก็วางแผนที่จะมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยแบบเต็มเวลาความคิดเห็นต่อไปซึ่งความคิดเห็นนี้นะครับท่านนี้เป็นคนไทยที่เดินทางไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ได้เ,เขาแสดงความคิดเห็นว่าสวัสดีคริสผมเป็นคนหนึ่งที่คุณได้พูดถึงผมออกจากประเทศไทยเมื่ออายุ20เพื่อไปโรงเรียนและอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลากว่า55ปีเมื่อผมกเกษียณผมได้ดูวิดีโอยู u ูปเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับกรุงเทพและประเทศไทยพวกเขาทั้งหมดดูดีดังนั้นผมจึงตัดสินใจกลับมาเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเพื่อมาอาศัยอยู่ที่นี่และเพื่อจะได้ดูว่า ผมจะรู้สึกอย่างไรกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยและตอนนี้มันก็เป็นเวลาเจ็ดเดือนแล้วผมรักมันผมชอบชีวิตที่เงียบสงบดังนั้นผมจึงตัดสินใจพักที่หัวหินและผมก็ชอบที่นี่มากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้ไปเที่ยวสงกรานในปี2017ฉันก็รู้ได้อย่างทันทีว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนอาหาร วัฒนธรรมและความสวยงามที่ไม่เหมือนใครฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นในปีนี้อย่างแน่นอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับวิดีโอที่ยอดเยี่ยมฉันจากประเทศไทยไปมากกว่า40ปีตั้งแต่อายุ11ฉันคิดถึงความทรงจำในวัยเด็กและชีวิตที่เรียบง่ายอันสวยงามฉันดีใจที่มีโอกาสกลับไปที่นั่นในปี2021และฉันก็รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ฉันกับสามีก็วางแผนที่จะ,กะเกษียณในประเทศไทยในเร็วนี้รักประเทศไทยและคนไทยโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าหลังจากที่ฉันใช้เวลา7เดือนในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ที่เชีงยงใหม่บอกได้คำเดียวว่าฉันตกหลุมรักคนไทยและวิถีชีวิตแบบไทยๆความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและรวมถึงค่าใช้ใจ่าย ฉันยังหาสถานที่ในแบบนี้ไม่ได้นอกจากที่เนเธอร์แลนด์และในเรื่องของด้านลบนะหรอฉันไม่เคยนึกถึงอะไรแบบนั้นนะครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อน,อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายบายสวัสดีครับ